มาแล้วนะครับวันนี้มาแนวใหม่นะฮะตุ๋นผักกาดดองนะครับน้องไก่ด้วยหม้อหุงข้าวนี่คือเราเติมน้ำกดฟังก์ชันที่หุงข้าวตามปกติเลยนะฮะตอนนี้นางเดือดแล้วเดี๋ยวมาสรุปให้ดูนะคะว่าเราใช้เวลาตุ๋นจนกว่านางจะนิ่มทั้งหมดกี่นาทีนะคะเรียบร้อยนะฮะหลังจากเราเติมน้ำรอบที่สองนะครับผมตอนนี้นะฮะดูไก่นะครับเปื่อยยุ่ยแล้วน้ำก็ไม่เดือดแล้วนะครับเนื่องจากว่าเราจะปิดนะฮะแล้วรีเซ็ตกลับมาเป็นโหมด slow cook หรือตุ๋นนะครับหลังจากนี้ก็ปล่อยจอยเลยนะฮะจะรับประทานมื้อเย็นหรือทำแบบนี้ข้ามคืนก็ได้นะครับน้ำซุปใสแจ๋วแบบนี้เลยอย่าลืมนะครับลองไปทำกันดูนะครับนี่ฮะช้ำๆนะฮะลุยนะฮะพร้อมรับประทานเย็นนี้เลยนะครับผม